สำหรับการบรรยายนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นภาคที่เป็น2ภาษานะครับท่านเราก็ต้องเรียนเชิญนะครับผู้บรรยายพิเศษของเรานะครับขอเสียงปรบมือคุณแม่แมรี่อิงลิชด้วยครับเดี๋ยวคุณแม่แมรี่จะช่วยในการสัมภาษณ์แล้วก็แปลจากคุณคีธนะครับวันนี้บรรยายเรื่องของศรีไทย VP นะครับค่ะโอเคงั้นผมขอเชิญนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ท่านเป็น CEO นะครับบริษัทสปอร์ตรอนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับซึ่งบินตรงมาจากสหรัฐอเมริกาเลยครับ Ladies and Gentlemen please welcome Mr. Keith J. Harding สวัสดีครับ I am so happy to be with you today วันนี้ผมมีความสุขมากที่มาอยู่ด้วยกัน It's nice to be in a small group because we're more familyมันดีนะที่มาอยู่ในกลุ่มเล็กๆเนี่ยมันเหมือนครอบครัวดี Yesterday we had a nice big group and that was nice but it's nice just to be with you here today ก็เมื่อวานนี้มันก็กลุ่มใหญ่กว่านี้นะมันก็ดีแหละแต่ว่าวันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันคนน้อยลง Was everybody at the expo yesterday เมื่อวานนี้ใครอยู่ที่ expo บ้างยกมือ Hey wonderfulSo now we can go home now because I told them everything already. งั้นเราก็กลับบ้านเถอะเพราะเมื่อวานนี้พูดหมดแล้ว Where is the lady from Phuket? ไหนน้องพึ่งน้องพึ่งมาจากภูเก็ตอยู่ไหนน้องพึ่งน้องพึ่งอยู่ไหนน้องพึ่งน้องพึ่ง yeah. Oh, there. Here.3 million baht 3 million baht คนที่รับเช็คไป3ล้านเมื่อวานนี้ยืนขึ้นหน่อยฮะยืนขึ้นเขาเชิญหน่อยค่ะ This is the lady 3 million This is the lady in red Is she married เขาบอกเขาถามว่าแต่งงานหรือยังลูก1สามี2ค่ะ What did she say ลูก1แปลว่าอะไร Is she marriedNot yet. Oh, can I marry you? 3 million baht. ก็บอกเขาขอแต่งงานเลย3ล้านเนี่ยได้แล้วฝรั่งคิดอย่างนี้กันหมดไหมผู้หญิงไทยที่คิดจะไปหาสามีฝรั่งที่ภูเก็ตเลิกคิดนะคะเลิก You see what a foreigner do to the Thai lady. You know the Thai lady in Phuket don't think about that. Okay, ฝรั่ง want to take advantage. ฝรั่ง no good. ฝรั่ง no good.ฝรั่ง no good ไม่ต้องแปลเนาะลงได้ยังยังเดี๋ยวติ any more you want to talk to her Does she want to say anything to everybody อยากจะคุยอะไรกับใครวันนี้อยากจะพูดอะไรกับพวกเราอยากให้ตั้งใจเรียนเหมือนที่ตั้งใจกินเมื่อกี้นะคะเนาะแล้วก็ได้หมอนกันมาดีใจมากๆเลยนะคะหมอนเนี่ย limited edition มีเฉพาะวันนี้เท่านั้น30ใบใครที่มาเกินอันดับที่30ไปได้หมอนขอเชิญแวะซื้อที่โลตัสได้เลยค่ะShe happy to be here, and then also please attending to the what you said and study well. And also she very happy because there were 30 pillow given. Whoever came after number 30, go and buy from the shop beside here. Now we're very sorry about the floods down in the south of Thailand. เราก็รู้สึกเสียใจเนาะที่มีน้ำท่วมภาคใต้I heard there were about 200 people that were wanting to come yesterday to the expo but could not come because of the flooding. เดี๋ยวพอดี I must tell พอดีบอกเขาว่าคนจะมา200คนแล้วมาไม่ได้เพราะว่ามีน้ําท่วมค่ะเขาก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เสียใจนะที่คน200กว่าคนมาไม่ได้เพิ่งรู้ว่าน้ําท่วมหนัก So I'm missing them and hopefully next time I comeThere won't be floods and we can meet all those people from the south as well. เราก็คิดถึงเขาเนาะเขามาไม่ได้ทั้ง200คนหวังว่าคราวหน้าเข้ามาพวกเราจะมาได้กันทั้งหมดเนาะ Now today I'm going to give you some training. วันนี้ผมจะเทรนให้ Talking about mainly VP and then a little about radio wise as well. ก็จะเป็นหลักเลยก็คือพูดถึง VP product ใหม่แล้วก็จะคุย radio wise นิดหน่อยAnd I'm going to get a little bit deeper than I did yesterday and tell you more about food matrix and how it started. ก็จะคุยเรื่อง VP เนี่ยลึกกว่าเมื่อวานนี้แล้วก็จะพูดภาพรวมใหญ่ของ food matrix. But the
the information I've given you is for your knowledge, but it's not something that you have to go telling everybody purely because it's too much information. ผมจะบอกพวกคุณเนี่ยเป็นความรู้ล้วนๆนะแต่ไม่ใช่เอาความรู้เนี่ยเที่ยวไปกระจายพูดให้มันเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะมันเยอะเกินไปเอาแค่ว่ารู้พอที่จะไปคุยว่ามันมีประโยชน์ยังไง You see in sales there's a saying facts tell and stories sell ในการค้าขายนะคะเรื่องจริงเนี่ยบอกเรื่องราวแต่เรื่องราวนี่แหละบอกจะเกิดการขายYou see, we've got some distributors in America that know a lot about our products, and they love the products, but they like sharing a lot of information. ก็มีคนขายที่อเมริกาเหมือนกันนะโอ้มีความรู้เยอะมากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับของเรานี่เยอะมากเลยแล้วก็ชอบไปพูดเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเนี่ยนะเพราะเขาชอบสินค้าไงแต่ขายไม่ค่อยได้ But I never see them grow. แต่มันก็ไม่โต Because they always.Boring. มันน่าเบื่อไปคุยคือข้อมูลมันเยอะไปมันก็น่าเบื่อ And what sells is when you tell somebody what this product can do for them. การที่จะขายนี่ก็คือขายเรื่องที่ว่า product เนี่ยหรือสินค้าเนี่ยจะช่วยอะไรเขา Because on written on everybody's forehead says what is this product going to do for me? ทุกคนเรียกว่าไปคุยกับใครเนี่ยนะที่หน้าผากนี่มันจะเขียนไว้เลยนะจําไว้เลยเขียนไว้เลยว่าไอ้สินค้าตัวนี้มันจะช่วยอะไรฉันคือพูดไปแล้วเนี่ยเยอะแยะเนี่ยอะไรล่ะที่จะช่วยเขามันเขียนไว้ที่หน้าผาก But it's also good to know what you're selling and it's good to have that knowledge and the more understanding คือมันดีอ่ะที่จะรู้ข้อมูลรู้เบื้องลึกแล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆเนี่ยมันดีSo there are a couple of things that I want to talk to you about today, and I'm not going to be too long. เดี๋ยวสักสองสามอย่างที่จะคุยแต่ว่าจะไม่นานมาก Mamie told me I've got 2 hours. บางคนนึกว่ามี2 ชั่วโมง 2 hours is too long. 2 ชั่วโมงยาวนานไป You will fall asleep if I talk for 2 hours. ถ้าฉันคุย2 ชั่วโมงพวกเธอหลับแน่ And I don't want you to fall asleep. ว่าฉันก็ไม่อยากให้เธอหลับ So.Let me go to the side here and see what my notes are. I don't normally talk from, as you know, I don't normally talk from a PowerPoint. And so this is unusual for me, but I'm going to put it up so that you can see it. ปกติเวลาผมพูดเนี่ยผมไม่ค่อยพูดแล้วก็มีสไลด์แบบนี้นะแต่วันนี้ต้องมีเพราะพวกคุณก็จะได้เห็นด้วย So the 2 things we're going to talk about on VP and nutrition and our products is.One, why do we need supplements? ผมจะคุยถึงเรื่อง VP แต่ว่าเริ่มต้นด้วยความสำคัญ2 อย่างก็คือว่า1ทำไมเราถึงต้องการอาหารเสริม And then number 2 are all supplements equal? Why must we buy Srithai supplements and we don't buy Amway or any of the other products? Why buy Srithai? แล้วทำไมอาหารเสริมมันเหมือนกันหมดไหมทำไมต้องมาซื้อที่ศรีไทยที่แอมเวย์ก็มีมันเหมือนกันหรือเปล่า I see Mr. Prasad I didn't see him here good to see you คุณประเสริฐผมเพิ่งเห็นคุณประเสริฐเนี่ยค่ะดีใจที่เจอคุณ He made 8 million baht yesterday เมื่อวานนี้รับเช็คมาตั้ง8ล้าน8 million 8ล้าน But I don't want to marry him แต่ฉันไม่ต้องการแต่งงานกับคุณนะOkay, so let's have a look at why do we need supplements. แล้วเราทำไมต้องการอาหารเสริม Doctors often say to you. หมอจะบอกกับเราเรื่อยๆ That you should get your nutrition from the food you eat. หมอจะบอกกับเราอยู่เรื่อยๆว่าจะต้องกินอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทางโภชนาการ And that is true. You should be able to get all the nutrients that your body needs from the food we eat. That is true. มันถูกต้องนะที่เราจะต้องรับประทานอาหารให้ครบหมู่แล้วก็มีคุณค่ามีประโยชน์ทางโภชนาการอย่างครบหมู่อย่างจริงจัง But unfortunately we have some problems they and by the way why should we take supplements it's because it's essential for life and the word essential means if you don't have it you die ความ
การที่เราจะต้องรับประทานอาหารเสริมเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นและคำว่าสิ่งจำเป็นคือเราต้องการมันจริงๆถ้าเราไม่มีมันเราขาดมันคือเราตายนะ If you go to a doctor he does blood tests ไปหาหมอหมอก็เอาเลือดออกไปตรวจ And the blood tests showwhat your calcium is and what your B levels are and what your D levels and if they are too low they then get very concerned because nutrition is essential for you to live คือหมอตรวจเลือดก็ผลมันก็จะออกมาว่ามีค่าปริมาณตับเป็นยังไงค่าD ค่าต่างๆในเลือดเราเป็นยังไงมีคุณค่าทางอาหารมียังไงบ้างจะตรวจถ้าเกิดมันต่ำเกินไปเนี่ยหมอก็ต้องรู้แล้วว่าเธอมีปัญหา But why we can't depend on food to give us all our nutritional needs is because the soil quality now is depleted ตอนนี้ที่เราไม่สามารถที่จะอาศัยอาหารธรรมดาที่เรากินกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักพืชต่างๆเนี่ยตอนนี้คือดินมันไม่เหมือนเดิม It's not like it used to be 50 years ago มันไม่เหมือน50ปีที่แล้วThe processing and storage, or through the whole, the nutrients get destroyed during the processing of the food and the storing of the food. ขั้นตอนก็เหมือนกันไม่ว่าขั้นตอนการเก็บการรักษาการถนอมอาหารก็ไม่เหมือนเดิมมันผิดเพี้ยนไปแล้ว And we don't normally eat our food raw, so we cook it. เราไม่ได้กินอาหารดิบตลอดไปนะหลายอย่างนะบางครั้งเราก็ต้องทำให้มันสุกแล้วถึงจะทาน And then we cook all the nutrients out of the food แล้วการที่ทำอาหารสุกนั่นแหละไปเจอความร้อนคุณค่าทางอาหารก็หายไปอีกเหมือนกัน And then most of us if you like me I don't eat what I should eat เหมือนฉันเลยนะแล้วพวกเรานี่เหมือนกันไหมฉันนี่แหละเป็นคนสิ่งที่ฉันกินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินเลย Sometimes I go to McDonald'sบางทีฉันบางครั้งฉันก็ไปแมคโดนัลด์ You see I used to eat a lot of french fries เมื่อก่อนนี้ฉันกินเฟรนช์ฟรายเยอะเลย Because I thought french fries was a vegetable isn't french fries a potato ฉันเรียกไอ้เฟรนช์ฟรายนี่ว่าเป็นผักนะแล้วไอ้มันฝรั่งนี่มันเป็นผักหรือเปล่า But I go to Kentucky fried chicken ฉันก็ไปเคนทักกี้ But our food choices are not nutritional eitherไปเลือกอาหารที่มันไม่ใช่เป็นอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทางอาหาร These are studies that have been concluded and it's come from hospitals and doctors อันนี้คือการงานวิจัยที่มาจากทั้งหมอและทางโรงพยาบาล And these are studies from the United States but I would assume that these studies reflect everybody in the world อันนี้เรียกว่าทำงานวิจัยในอเมริกาแต่มันสามารถสะท้อนภาพไปได้ทั่วโลกเลย 68% will you just read it out to me okay 68% เนี่ยขาดแคลเซียมแล้วก็ 75% เนี่ยขาดแมกนีเซียมสังกะสีก็ขาดไป 69% 62% นี้ก็แมงกานีสแล้วก็ 58% ธาตุเหล็กเนี่ยคือขาดจากสิ่งที่เรากินตามปกตินะนี่แปลเพิ่มหน่อยAnd these the source of these figures is the World Health Organization. อันนี้คือสถาบันโภชนาการของโลก Now what are our major concerns? I mentioned them yesterday at the expo, and these are the, and I went to the Thailand Health Department to have a look what they list as.The major health concerns in Thailand, and these are what they list. นี่เขาดูมาแล้วว่าสิ่งที่น่าห่วงใยหรือสิ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือในประเทศไทยนี่ก็คือ1ก็คือมะเร็ง2หัวใจ3เบาหวาน4 respiratory disease ก็ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ stroke ก็คือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอ่ะเส้นเลือดในสมองแตกอ่ะเนาะอัลไซเมอร์ก็คือโรคสมองความจำเสื่อมนะคะแล้วก็อินฟลูเอนซ่าหรือโพโนเมียนี่ก็คือเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นพวกไข้ภูมิแพ้เวลามีอะไรหน่อยก็ภูมิแพ้มาเลยก็เหมือนจะเป็นหวัดอ่ะนะคะแล้วก็จอยก็คือพวกเกาต์พวกอาร์ทริตัสนะคะก็พวกอะไรก็เรียกข้อเข่าเสื่อม And so these are the major problems that we have
อันนี้คือส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนะ And I've also got good news for you because I've been meeting with Kunyot Chow and we've been talking about some other products that we will be coming out with in this year and next year we're planning far in advanceแล้วก็มีปัญหาอื่นๆนะที่ผมคุยกับคุณยอดชายเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเพื่อที่จะมาดูแลปัญหาที่เราคุยกันในไม่ใช่ในปีนี้ก็จะออกมาอีกแล้วก็ปีหน้าด้วย Do you know anybody with diabetes ใครรู้จักคนเป็นเบาหวานบ้าง Everybody it's a huge problem today มันทุกคนเลยที่รู้จักแล้วก็มันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากๆ It's becoming a worldwide epidemic มันเป็นเรียกว่าปัญหาทั่วโลกเลย And one of the, if some of it is generic but some of it is because of habit of our lifestyle what we're eating อันหนึ่งที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็คือเกิดมาจากสายเลือดเป็นเค้าเรียกพันธุกรรมนะแต่อีกอันนึงก็คือการกินอยู่การเป็นอยู่And we're coming out with a product that's going to be called sugar formula for diabetes. เราจะมีสินค้าเรียกว่าน้ำตาลสูตรน้ำตาล Anybody with joint problems? มีใครที่เป็นไขข้ออักเสบปวดเข่าปวดข้อ You get up in the morning and you get out of bed and you go, "Ooh, what was that? Oh man, my knees are stiff here today. What's the problem?" อย่างเงี้ยใครตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอก้าวลงเนี่ยทําไม่เหมือนเค้านะไม่เป็นไร But everybody here is too young. ก็คือ It's you and me Mary they too young they don't have joint problems. เออพวกหนุ่มๆสาวๆยังไม่ได้หรอกแต่เธอกับฉันเนี่ยเป็นกันแล้วล่ะ But we're coming out of the joint formula. เดี๋ยวจะมีสูตรของการข้อเข่าอักเสบด้วย We've got a lot of very interesting food matrix products coming out that we've got planned to bring out in the near future. เราวางแผนไว้อีกตั้งหลายอย่างนะที่จะเอามานําเสนอให้พวกเรา So what is the solution to the all those health problems แล้วเราจะมีข้อสรุปยังไงกับสิ่งที่เราเจอกันคือปัญหาสุขภาพที่เจอกันทั้งหมดเนี่ย I can't hear you what is the solution มีข้อสรุปยังไง I still can't hear you ได้ยินไหม What is the solution to all those problems เราจะช่วยยังไงกับปัญหาเหล่านั้นจะทํายังไงดีTell me again. อีกทีนึงอีกทีนึงเอ้ยดีมากมากดีมากมาก And so we're going to go through very quickly. I've got a lot of slides that show the ingredients. I'm not going to spend a lot of time because we will be here for another week. But this is the label and we've got 44 different ingredients that include vitamins and minerals and antioxidants and vegetables and fruits. Mm. The most comprehensive nutritional product in the world today. อันนี้ก็คือรวบรวมในสูตรนี้เนี่ยนะที่ให้ไว้เนี่ยนะมันเยอะมากมีคุณค่าของผักพืชและผลไม้เนี่ยแล้ววิตามินต่างๆรวมกันอยู่เนี่ยทั้งหมด44ชนิดเพราะนั้นเราถ้าจะคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดเหล่านี้นะจะมาอยู่คุยกันเป็นอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเรามีคุณค่าทางอาหารครบหมู่อยู่ในเม็ดของ VP นี้พร้อมมูลอยู่แล้ว And that's what is in the fruits and vegetables that's what we've got there to have one pill is 5 tomatoes a cabbage a bunch of celery a whole bunch of radish there were you read it out that's what it is อันนี้แปลว่าพืชผักทั้งหมดนะที่อยู่ในนี้เนี่ยนะแค่เม็ดเดียวเนี่ยนะมีโทมาโต้ก็คือมะเขือเทศอยู่5ลูกเม็ดนึงเนี่ยนะเพราะมันเป็นฟู้ดแมทริกซ์ไงมีมะเขือเทศอยู่5ลูกมีกะหล่ำปีอยู่1หัวนะแล้วก็มีเซลอรี่ก็คือไอ้ต้นกุ้ยช่ายต้นใหญ่ๆอ่ะต้นช่ายต้นใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เรดดิชรู้จักมั้ยตัวแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าไอ้หัวไชเท้าฝรั่งอ่ะหัวแดงๆเล็กๆอ่ะนะแล้วก็มีบรอกโคลีแล้วก็มีโอ้เยอะแยะเลยมีกระเทียมแคลนี่คืออะไรแคลสาหร่ายแดงคนที่เรียนมาทางนี้จะรู้มากกว่าดิฉันเพราะว่าไอ้คำเหล่านี้บางทีไม่ค่อยเจอนะซีวีดก็มีนะแล้วก็
red องุ่นแดงนะคะแล้วก็แครอทส้มนะอะไรเนี่ยเชลโดเนียนพาวเดอร์เนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้นะเพราะว่า There's a whole bunch of stuff in there มันมีเยอะเหลือเกินอยู่เอากะหล่ําปีใช่มั้ยแควโอเค Now I don't like vegetables I told some people yesterday at that little meeting we had ฉันบอกหลายคนนะเมื่อวานเนี่ยฉันบอกหลายคนไปว่าฉันไม่ชอบผักเลยI get sick if I eat cabbage. ฉันอ้วกเลยนะถ้าต้องกินไอ้กะหล่ําปีเนี่ย Broccoli. แล้วก็ไอ้บรอกโคลีอ่ะ Broccoli is like It's a tree. That's what broccoli is. It's a tree. กะหล่ํามันก็เป็นต้นไม้ต้นนึงอ่ะไอ้บรอกโคลีเนี่ย Now I know Thai people like vegetables. I don't like vegetables. ฉันรู้ว่าคนไทยชอบผักนะแต่ฉันไม่ชอบ But vegetables are good for you. แต่ผักมันดีสําหรับเรา So there's a solution. มันนั้นมีข้อสรุป What's the solution?แล้วข้อสรุปอะไร VP So I take my VP I take 2 tablets a day because I want to get more of those vegetables that I don't like to make me healthy Turmeric we're going to go through some of these things but turmeric it's one of the most powerful ingredients that you can find เพราะฉันไม่ชอบกินผักเพราะฉะนั้นฉันจะกิน VP วันละ2เม็ดและฉันก็ได้กินผักทั้งหมดนั่นน่ะเยอะเลยต่อวันAnd people can only buy this in Asia from one company. And what company is that? คนในเอเชียนี่นะจะมีสิทธิ์กินผักที่ฉันว่าอยู่นั่นนะจากจะซื้อได้จากบริษัทเดียวบริษัทนั้นคือบริษัทอะไรเอ้ดีมากมาก Very good Are you having fun today? สนุกไหมวันนี้ Good. The three major benefits. Prevention. ประโยชน์3อย่างใหญ่ๆหลักๆของ1คือการป้องกัน You see, although we do cure some problems, we do not claim to be a medicine. ดูนะถึงแม้ว่าเราสามารถป้องกันได้หลายๆอย่างแต่เราไม่เคยบอกว่าเราคือยา If you got cancer you can take our product but you must go to a doctor and get a doctor's advice on what to take แม้ว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็ต้องไปหาหมอก็ต้องแนะนําว่าจะต้องกินอะไร But what we want to do is help people prevent get cancer แต่เราอยากจะทําก็คือให้ทุกคนได้ป้องกันมะเร็งIf you got pneumonia you need an antibiotic or else you'll die. ถ้าเรามีโรคปอดติดเชื้อเราก็ต้องกินยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อถ้าไม่งั้นเราก็ตาย But we want to stop people from getting. แต่เราจะป้องกันไม่ให้คนได้รับเชื้อโรคที่เป็นปอดติดเชื้อ See Thai are experts the best in the world in prevention. ศรีไทยจะต้องเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในโลกในการป้องกันโรคต่างๆ so if somebody says to you will VP cure cancer ถ้าใครบอกว่าถ้าเกิดว่า VP เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อมะเร็งได้ tell them to take it because it will help but they need to see a doctor to get special medical advice เขาเราบอกเขาว่าเราสามารถที่จะช่วยป้องกันและก็ยับยั้งได้แต่เขายังต้องไปหาหมอเพื่อรักษาถูกวิธีอีกวิธีหนึ่ง The second point is we balance and repair ข้อที่สองก็คือเราบาลานซ์คือปรับสมดุลและก็ repair ก็คือซ่อมแซม You see VP has every mineral as I have said before every mineral and vitamin and fruit and vegetable there isดูสิเราบอกแล้วไงว่า BP เนี่ยสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางอาหารของพืชผักและผลไม้ต่างๆ It's the foundation to good health มันเป็นพื้นฐานของการที่มีสุขภาพดี Everybody who breathes should take VP ทุกคนที่กำลังหายใจอยู่ควรจะรับประทาน VP Because what VP does it helps balance the proper nutritional balance in your body
พราะ BP มันจะสร้างสมดุลของการได้รับอาหารที่พอเพียงปรับสมดุลให้อยู่ที่ And our body is a wonderful machine รู้ไหมว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นเครื่องจักรกลที่ดีมากๆเลย And when everything is nutritionally balanced ถ้าหากว่าในอาหารเรามันปรับสมดุลได้ดีในร่างกายเราเนี่ย The immune system gets strong the whole body gets strong ระบบภูมิคุ้มกันของเราก็เข้มแข็งแล้วมันจะเป็นร่างกายที่เข้มแข็ง All the systems the respiratory the digestive all the systems get stronger if it's properly nutritionally used ถ้าหากว่าร่างกายเรามีสมดุลเนี่ยระบบต่างๆในร่างกายเราก็ปรับสมดุลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยระบบหายใจระบบต่างๆของเราเนี่ยจะเข้มแข็ง So if your body has the proper nutrition the body can heal itself ถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถได้อาหารเพียงพอที่จะปรับสมดุลได้เนี่ยร่างกายเรานี่แหละมันซ่อมแซมตัวมันเองได้ You see the VP is not going to cure it but VP balances and it'll help the body repair the problems that you've got ต้องเข้าใจว่า VP ไม่ได้ไปรักษาโรคนะแต่มันไปปรับสมดุลให้ร่างกายเราเนี่ยปรับเข้าที่แล้วก็สามารถที่จะทำให้โรคต่างๆเนี่ยกลับมาหายได้ Do you understand แต่ไม่ได้ไปรักษาเข้าใจไหมโอเค understand Now don't fall asleep because at the end I'm going to be asking questions อย่าหลับนะเดี๋ยวตอนจบผมจะถามนะ We're going to take an exam เดี๋ยวเราจะต้องผ่านการสอบAnd the third thing it does it provides you energy. สุดท้ายก็คือมันให้พลังงานต่อเรา Do you talk to people sometimes and they say when you say to them how are you feeling today? บางทีเราเจอใครก็ได้นะไปเจอใครว่าเป็นไงเจ้าวันนี้ And they say I'm tired. ฉันเพลียมากThat's really motivating and inspiring, isn't it? อันนี้มันทำให้เราเกิดพลังงานมากมันทำให้เราเกิดรู้สึกว่าโอ้มันมีแรงไหม You go to somebody say, "How are you doing today?" ถ้าเราไปถามก็ว่าเป็นไงวันนี้โอ้แย่แล้ว That's not a good recruit. มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตอบกลับมาแล้วมันชื่นใจเนาะ So, when your body is balanced nutritionally, your body will have energy. เมื่อร่างกายเรามีสมดุลในด้านอาหารในด้านคุณค่าทางอาหารแล้วเนี่ย so เราการฟังก์ชันคือการทํางานของร่างกายเราเนี่ยมันจะบาลานซ์แล้วก็มันจะสุขภาพดี So some signs that your body is not balanced nutritionally is that you always tired นักวิทยาศาสตร์นะฮะทางวิทยาศาสตร์ที่เค้าค้นพบเนี่ยเค้าบอกว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถมีอาหารที่จะบาลานซ์ได้นะคะไม่แข็งแรงแล้วก็มันก็ไม่ให้พลังงานเพราะฉะนั้นมันก็จะเพลียแล้วก็เหนื่อยอ่อน And you always getting and you always getting colds and flus เดี๋ยวก็มีเป็นหวัดเป็นไข้หวัด You always sick with something แล้วก็ป่วยด้วยโรคอะไรบ้างอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวก็ป่วยอยู่เรื่อย That doesn't happen if your body is properly nutritionally balanced ถ้าเราอันนั้นไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าเราร่างกายเราบาลานซ์ได้เนี่ย What happened nowเป็นไรจ้าวัด Oh, there it comes. Magic. ตาม Magic, magic. Okay. Okay, มาแล้ว I'm gonna go through these slides very fast now. Okay, so เดี๋ยวจะไปต่อสไลด์เนี่ยไปเร็วๆเลย Let me say, I can see a lot of you are taking pictures of the screen. If you are a trainer in this company, and you're out there training products, I'm sure if you ask Mr. Yodchow if he will give youa copy of this presentation I'm sure he'll give it to you okay เอางี้ละกันผมเห็นว่าทุกคนใส่ใจที่จะถ่ายรูปเนี่ยเนาะสไลด์เหล่านี้นะจริงๆเดี๋ยวขอคุณยอดชายก็น่าจะให้ and maybe they'll even put it in Thai for you อาจจะแปลเป็นไทยให้เลยก็ได้It's easy for me to make promises because I don't do it. You see. มันก็ดีใช่ไหมผมไม่ต้องมาสัญญาอะไรเลยเพราะว่านี่มันพูดไปแล้ว Okay. So I'm going to go through this very quickly because there's 44 ingredients in there. So you can have a look what the vitamin A. อันนั้นนี่วิตามิน A มันทำอะไรบ้างประโยชน์มันคืออะไรบ้างเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะผมจะไปเร็วๆเลยนะ Vitamin B.
วิตามิน B 1 convert food into energy ก็วิตามิน B 1มันทําให้อาหารกลายเป็นพลังงาน helps your skin hair muscles brain ช่วยผิวนะช่วยผมช่วยกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยสมองniacin vitamin B again vitamin good for muscles and brain ทั้งพลังงานทั้งเหมือนกันเลยทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็สมองค่ะ sometimes I get cramp บางครั้งฉันมีตะคริวเป็นตะคริวใครเป็นตะคริว cramp is ow เป็นตะคริวนี่มันมาโอ้เลยนะ you need some more vitamin B niacin เราต้องกินนี่วิตามิน B niacin นี่Vitamin B, pantothenic acid. B5. It helps with hormones. It's a neurotransmitter. It helps with ระบบประสาท The neurons in the body, the brain. The brain. I want to do everything to help my brain. ผมจะทำทุกอย่างเลยที่จะช่วยสมองผมเนี่ย They say the older you get, you lose brain more brain cells. เมื่อเรายิ่งอายุมากขึ้นเซลล์ของสมองเราเนี่ยจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆAnd now I've just forgotten what I was going to say now. เมื่อกี้ฉันจะพูดอะไรวะนึกไม่ออกแล้ว No, I don't want to lose my brain cells. I want to keep them. ฉันไม่อยากจะสูญเสียเซลล์ในสมองของฉันเลยฉันอยากจะรักษาไว้ There you've got the other that helps with vitamin B6. Helps with mood. Some people are very moody. บางคนอารมณ์ไม่ดีเลยอันเนี้ยช่วยเรื่องอารมณ์Thai people are not moody, are they? They're always happy. คนไทยไม่โมโหร้ายใช่ไหม Hey. Sometimes. My. Not die. มีแต่ die. My. All right, there it is. Oh, I've already done that one, haven't I? Okay. Yeah, with 5, yeah. Aids in learning, there. Biotin converts food into synthesized glucose, sugar.Helps with sugar, break down the fatty acids. Biotin เนี่ยช่วยเรื่องน้ำตาลในหลอดเลือดแล้วก็ช่วยย่อยเรื่องไขมันช่วยย่อยไขมัน Vitamin C, we all know how important vitamin C is. There it is. Vitamin C. Choline, there we are. Again, helps the brain. It's ช่วยเรื่องสมองเยอะเลยนะ Helps break down fatty tissues. D ช่วยละลายไขมันนะ Very very important you google อ่านไม่ทันนะพวกเราไปนั่นเอาแล้วกันเนาะ If you google the dangers of vitamin D deficiency you will see that is a big problem most of our diseases today are because of a lack of vitamin D วิตามิน D เนี่ยนะมันสําคัญมากๆเลยนะรู้มั้ยว่าความเจ็บป่วยในปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันขาดวิตามิน D เนี่ย And people say to me oh in Thailand we get so much sun we don't need vitamin D หลายๆคนบอกนะว่าในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหดวงอาทิตย์แจ่มจ้าเพราะเราเคยรู้ใช่มั้ยว่าเราได้วิตามินดีจากแสงแดด I take you a bet that if we took your vitamin D blood levels now that more than 50% of you would be low in vitamin D ผมพนันกับคุณได้เลยเอามาตรวจเลือดกันเดี๋ยวนี้เลยมากกว่า 50% ในเนี้ยขาดวิตามินดี You know how I knowรู้ไหมว่าฉันรู้ได้ยังไง Because you like SPF 1 million เพราะว่าพวกเธอเนี่ยจะต้องป้องกัน SPF 1ล้านเลยทาครีมกันแดดเนี่ยถ้ามีล้านหนึ่งก็ทาไปแล้ว When it's hot everybody walks with an umbrella โอ้ยถ้าร้อนขึ้นมาดวงอาทิตย์ส่องเนี่ยโหต้องกางร่ม I went and played golf in Bangkok one timeAnd everybody is carrying, playing golf with an umbrella in their hand. รู้ไหมว่าคนไทยเล่นกอล์ฟนะมีประเทศเดียวนี่แหละเล่นกอล์ฟแล้วถือล่มไป In America, you only use an umbrella when it rains. ในอเมริกาเนี่ยถือล่มก็เมื่อฝนมันตก In Thailand, you only use an umbrella when the sun shines. ประเทศไทยนี่ว่าแดดแสงแดดส่องออกมาดีๆเดินใส่ล่มเดินถือล่มกันซะ So yes, you get a lot of sun.But you are protecting yourself against vitamin D. ได้แสงอาทิตย์เยอะมากแต่เราไปป้องกันแสงอาทิตย์ไปซะแล้ว Vitamin E prevents Alzheimer's. Oh, I hate Alzheimer's. ความจำเสื่อมวิตามิน E นี่ช่วยเรื่องความจำเสื่อมนะฉันไม่ชอบเลยไอ้เรื่องความจำเสื่อมเนี่ย Viva helps with Alzheimer's, eh? เราจะช่วยคนเป็นความจำเสื่อมเนาะ I take double Viva. ฉัน
ฉันดับเบิ้ลเลยฉัน2เท่าเลยฉันทาน2เท่าเลยวีว่าเนี่ย Because Alzheimer's becoming a big problem. อัลไซเมอร์นี่กําลังเป็นปัญหาใหญ่มากนะ I don't, you know it your body is okay but your brain is goodbye. ร่างกายเราดีแต่สมองเราไม่ดีก็กู๊ดบาย And that's not good. นั่นไม่ดีเนาะ Sometimes I get worried. บางครั้งผมก็กุมใจนะI want to tell my secretary something, so I get up from my desk and I walk to my secretary's desk. And when I get to her desk, I forget what I was going to tell her. ฉันกำลังจะบอกเลขาฉันอย่างใดอย่างหนึ่งฉันเดินไป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 พอไปถึงโต๊ะของเธอฉันลืมแล้วว่าฉันจะมาบอกอะไร So I have to walk back to my desk. แล้วฉันก็เลยไปตั้งต้นใหม่ที่โต๊ะเธอ As soon as I get to my desk, I remember now what I want to tell her. พอมาถึงโต๊ะตัวเองโอ้จำได้แล้วว่าจะพูดอะไรกับเขา And I tell her okay I want to get some fried chicken for lunch fried chicken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  oh I want to get me from fried chicken ต้องใช้วิธีนี้อ๋อนึกแล้วว่าจะไปบอกอะไรเขาไก่ทอด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 อ้อไปเอาไก่ทอดให้ฉันนะกลางวันนี้ And then sometimes I'm standing and I see a friend one of my friends coming to me มันมีครั้งนึงนะมีเพื่อนมาAnd I say, what's their name? What's their name? Oh, oh God, please, what's their name? Help me remember their name. Oh, ช่วยด้วยช่วยด้วยชื่ออะไรวะเนี่ยเพื่อนคนนี้ชื่ออะไร Does it happen to anybody here? มีใครเป็นอย่างนี้มั้งไหมมียกมือดิไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ Folic acid it helps with cancer. It reduces colon cancer, offsets breast cancer.A most important ingredient. สำคัญที่สุดเลยที่จะต้องมี folic acid เพราะช่วยเรื่องมะเร็งหลายอย่างเลยมะเร็งลำไส้มะเร็งต่างๆเยอะเลย Vitamin K avoids blood clotting. Vitamin K ก็ป้องกันเลือดอุดตันอะ Strokes are a big problem today. Strokes are because of blood clotting. เส้นเลือดในสมองแตกเพราะเลือดมันอุดตันใช่ป่ะCalcium. I'll talk about calcium in a little bit. Chloride, chromium. Oh, chromium so important. Chromium ก็สำคัญ This is not chromium picolinate. ไม่ใช่ chromium carbonate. Picolinate is not that because that is a mineral salt. It's not a real mineral. Chromium. It's not real. It's like a synthetic. Chromium มันเป็นสังเคราะห์มาแต่ว่ามันไม่ใช่อาหารเป็นอาหารนะมันเป็นการสังเคราะห์ที่โครเมียมเนี่ยเขาคิดขึ้นมาทำเป็นโครเมียมแต่ไม่ใช่ตัวอาหาร Food matrix chromium is called GTF glucose tolerance factor โอ้โหฉันจะจำได้ไหมเนี่ย Okay no problem One of the why people get diabetes is because not because they're having too much sugar that's one of the reason But the sugar's not being converted to energy. คนที่เป็นเบาหวานเข้าใจไหมว่ามันไม่ใช่เพราะเรากินอาหารไม่ใช่เพราะเรากินน้ำตาลเยอะไปนะแต่น้ำตาลที่เรากินเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ So you see what happens, what's supposed to happen is we've got receptors.Like little storage houses, all are in our body, receptors. ร่างกายเราเนี่ยรู้ไหมว่ามีเครื่องลับมีเครื่องลับมีเครื่องลับอยู่ So when we take sugar เมื่อกินน้ําตาลเข้าไป Most of that sugar is supposed to go into the receptor ร่างกายของเราจะรับโดยส่วนที่เป็นตัวรับเนี่ยก็รับน้ําตาลเข้าไป And the receptor is like an engine มันเป็นเหมือนเครื่องยนต์น่ะ It converts the sugar to energy มันเปลี่ยนน้ําตาลเนี่ยเป็นพลังงาน And the whole body energy แล้วก็ไปให้พลังงานแก่ร่างกายเรา That's why diabetics are always tired the sugar is not being converted so the sugar stays in the blood system and you get high blood sugar and you get diabetes นั่นคือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมร่างกายของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถึงอ่อนเปลี้ยเพลียแรงเพราะมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนจากน้ําตาลเนี่ยให้เป็นพลังงานแล้วก็จะนั่งเหนื่อยเพลียอยู่ตลอด So what chromium doesThe food matrix chromium. Chromium ทำก็ทำงาน opens the door of the receptors and allows the sugar to go inside. Chromium มันทำงานก็คือว่าไอ้เครื่องลับนี่แหละในร่างกายเราเนี่ยนะมันโครเมียมไปเปิดประตูเปิดปากให้โครเมียมเนี่ยเข้าไปเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงไอ้ตัวเครื่องลับเราเนี่ยให้เปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานให้ได้ There, well, iodine helps with the thyroid.
ไอโอดีนก็ช่วยไทรอยด์ต่อมไทรอยด์ very important people have got blood problems because of lack of iron เลือดช่วยเรื่องสร้างเลือดนะคะแมกนีเซียมแมงกานีส helps bones ช่วยกระดูก potassium important seleniumVery, very powerful antioxidant. A very powerful preventer of cancer. Selenium เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น antioxidant ที่ดีมากแรงมากนะป้องกันเรื่องการเป็นมะเร็งได้ดีทีเดียว Do you know that there's an area in Africa, in the north part of Africa, that has a very, very low cancer rate?รู้ไหมว่าภาคเหนือของอเมริกาใต้เนี่ยภาคเหนือของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีใครเป็นมะเร็งเลย compared to the rest of the world เปรียบเทียบกับในส่วนอื่นๆของโลกนะ so scientists went to this particular area to find out why ผู้วิจัยก็เข้าไปว่าเอ๊ะในถิ่นเนี้ยทําไมคนไม่เป็นมะเร็ง and they discovered that in that particular area the soil is very very rich in seleniumก็ไปพบว่าในดินนั้นน่ะในพื้นที่เหล่านั้นน่ะในดินนั้นมีเซเลเนียมเยอะมาก Zinc important beta carotene สังกะสีก็สําคัญเบต้าแคโรทีนก็ protects vision skin ก็ทําให้มองเห็นดีทําให้ผิวดีแล้วก็ทําให้สุขภาพสุขภาพ lycopene is so important it helps prevent cancer ส่วนใหญ่เนี่ย lutein resveratrol you know resveratrol Where else do we have resveratrol? Viva. Red grapes. มี resveratrol ใน Viva เยอะเลยทําให้เรา There's broccoli. คล้ายๆเป็นยาฆ่าเชื้อโดยตรงของมัน Anti-tumor properties, broccoli. Broccoli นะฮะก็แก้เนื้องอกช่วยเรื่องเนื้องอกค่ะ Kale. Oh, don't like kale, but very good.Inflammatory. A lot of problems today are because of inflammatory inflammation. การอักเสบในร่างกาย helps with the heart, cardiovascular. ช่วยหัวใจอันนี้เยอะนะรายละเอียดอ่านได้ You know all about green tea, CoQ10 slows aging. พลังงานระดับเซลล์ protects heart, reduces risk of cancer. Very important ingredient, coenzyme Q10. All of this, remember, is food matrix.So I want to go quickly here. Turmeric. Doctors call it the miracle nutrient. Supports brain, heart, joint, muscle health. หมอเขาจะTurmeric เนี่ยนะคะก็คือช่วยในเรื่องทั้งสมองทั้งเส้นเลือดช่วยได้เยอะมากเลยอันนี้คือทั้งหมดที่รวมกันอยู่ใน PV นะ We went through this yesterday, the summary. เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ Cancer, hair, bone, energy, brain, heart, immune function, heart disease, nervous system. Do you remember it all? Sugar and blood. We went through all this yesterday. เมื่อวานนี้ไปเมื่อวานนี้ไปรอบนึงแล้วเนาะเกี่ยวกับโรคเหล่านี้นะคะ Are all nutrients the same? แล้วอาหารเสริมทุกยี่ห้อเหมือนกันไหม Not the same. Not the same. And you're right. You're right. They're not all the same. ถูกต้องครับไม่เหมือนกัน So this is the most important thing for you to learn today.นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พวกเราจะเรียนวันนี้ Because this is what makes Srithai products unique and different to every other product in the world นี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้Srithaiมีสินค้าที่แตกต่างและไม่เหมือนใครทั้งหมดในโลกนี้ So I'm going to give you who's heard the food matrix story from me before ใครเคยฟังผมคุยเรื่องFood Matrix มาก่อนแล้วบ้างยกมือขึ้น Okay, some of you have, some of you haven't. Okay, so I'm going to give you quickly the Food Matrix story. In 1937, ในปี1937, Dr. Albert St. George was given the Nobel Prize for Medicine for discovering vitamin C ascorbic acid. มีคุณหมอคนหนึ่งได้รับรางวัลโนเบลที่เรียกว่าเป็นคนที่ค้นพบวิตามินซีAnd so what, how he discovered that is, at that time, scurvy was a big problem. Well, he got the award for this. How? At that time, the world was like a closed, like a open. At that time, when there was blood coming out of the teeth, it was, 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 it was,
แพร่หลายมากเลย And so when the soldiers or some of the folk had scurvy they would come to him and he would give them an orange or lime ตอนนั้นน่ะมีทั้งทหารต่างๆทหารที่ไปฝึกนะก็มาหาเพราะโรคลักกระปิดลักกระเปิดเนี่ยเลือดออกตามไรฟันน่ะมาหาคุณหมอเนี่ยให้มะนาวให้ส้มไปทาน And it cured them it helped them มันช่วยเขาได้อ่ะ So he said there has to be something in this orange that helps cure scurvy ก็คือเขาก็นึกเลยว่าโอ้มันจะต้องมีอะไรอยู่ในมะนาวหรือในส้มนี่แหละที่สามารถช่วยทหารเหล่านี้ไม่ให้เป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิด So he's a scientist and so he started investigating what was the active ingredient in this orange that cured scurvy เพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเขาก็เลยไปทดลองเลยไปวิจัยเลยว่าในส้มเนี่ยในมะนาวนี่มันมีอะไรมันถึงได้ช่วยให้โรคลักกระปิดลักกระเปิดเนี่ยหายหรือบรรเทาลง And he discovered it. It was vitamin C. เขาเลยเจอว่าเป็นวิตามินซี So then he says, okay, we must go to our laboratory and we must manufacture this product in the laboratory and it's now called ascorbic acid. เขาก็เลยไปสร้างวิตามินซีขึ้นมาก็คือไปทำงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปสามารถที่จะผลิตวิตามินซีขึ้นมาเป็นวิตามินซีล้วนๆเลย And for that discovery he was given the Nobel Prize for medicine ตอนนั้นแหละเขาได้โนเบลรางวัลโนเบลที่สามารถค้นพบวิตามินซีช่วยเหลือมวลมนุษย์ได้ But there was one big problem แต่มันมีปัญหาใหญ่อันนึง When he gave them vitamin C ascorbic acid they did not get better เขาเอาวิตามินซีที่วิจัยออกมาแล้วแล้วทำวิตามินซีล้วนๆมาให้คนกินที่คนป่วยกินกินแล้วไม่หาย So he was very disappointed เขาเสียใจมากเลย And he spent the next 20 years of his life trying to find out what was the problem เขาก็เลยใช้เวลาอีก20กว่าปีลองดูซิว่ามันมีอะไรผิดพลาดในเมื่อได้วิตามินซีมาแล้วเนี่ยมันช่วยไม่ได้ And he died before he discovered it เขาก็ตายไป But one of his studentsนักเรียนของเขาคนนึง And this was being done at the University of Hungary of course in Hungary ประเทศฮังการีนะวิจัยต่อเป็นลูกศิษย์คนนึง One of his students was a man by the name of Andy Salay มีลูกศิษย์คนนึงชื่อ Andy Salay วิจัยต่อ And Andy Salay moved to the United States in 1946 Andy Salay ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาในปี1946 And he continued trying to find out whatWhy vitamin C didn't cause it, but cure it, but an orange did. Doctor, เนี่ยก็มาวิจัยต่อที่อเมริกาสงสัยว่าทำไมวิตามินซีที่สกัดออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยเหมือนมะนาวและส้ม And after 20 years of his study, he discovered what it was. หลังจากวิจัยมา20ปีเขาค้นพบเลย You see, in nature. ดูนะในธรรมชาตินะ It's never an isolated ingredient มันไม่ได้มีสารเชิงเดี่ยวนะมันไม่ได้เป็นอาหารเชิงเดี่ยวเลย An orange for example ส้มเนี่ยลองดูเป็นตัวอย่าง It's not just vitamin C ส้มนี่ไม่ใช่เป็นแค่วิตามินซีนะมันมีคาร์โบไฮเดรต fatty acids มันมีไขมัน carbohydrates คาร์โบไฮเดรต It's all in a food matrix มันอยู่ในรูปของฟู้ดแมทริกซ์คือมันรวมกันอยู่And that's what the body recognizes. นั่นคือสิ่งที่ร่างกายเรารู้จัก Our body recognizes food. ร่างกายเรารู้จักอาหาร It doesn't recognize a chemical. มันไม่รู้จักเคมี When you take a chemical product, which everybody else sells. ถ้าเรากินสินค้าที่มันเป็นเคมีซึ่งใครๆก็ขาย You go to any company and you have a look at their product.เราไปดูสิเราดูในฉลากVitamin C, ascorbic acid. เราไปดูเลยมันจะเขียนว่า ascorbic acid food matrix is a whole food food matrix ก็คือรวมของอาหาร so what they do to make food matrix products is they buy this ascorbic acid from the laboratory there are 5 laboratories in the world everybody buys from one of those 5การที่จะทำเป็นฟู้ดแมทริกซ์เราจะไปในสถานที่เขาทำเป็นศูนย์วิจัยซึ่งศูนย์วิจัยวิตามินซีเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยมีอยู่5บริษัทและบริษัทต่างๆก็ไปซื้อจาก1บริษัทนั่นแหละบริษัทไหนก็แล้วแต่มี5บริษัท And so he buys that ascorbic acid ซื้อ ascorbic acid มา
and then regrows it in a citrus pulp. และเอามาปลูกใหม่ถ่ายใหม่ So for nearly 1 week it's being regrown. ปลูกใหม่ประมาณใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์เลี้ยงอ่ะเลี้ยงขึ้นมาใหม่ Because the problem with food is that it's not concentrated. อาหารเนี่ยมันไม่เข้มข้น One of our pills, a vitamin a Z-plex pill. Z-plex เรา1เม็ดเนี่ยJust one is equivalent to 50 oranges. รู้ไหมว่าวิตามินซีลม1เม็ดเนี่ยมีคุณค่าวิตามินซีเท่ากับส้ม50ลูก So now when you take a Srithai VP or a Srithai Z-plex and you send it for testing เมื่อเราซื้อผลิตภัณฑ์ของสีไทยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น VP หรือวิตามินซีเนี่ยเราส่งไปวิจัย You will find no ascorbic acidเราจะรู้เลยว่าไม่มีแอสคอร์บิกแอซิด You will find a lot of vitamin natural vitamin C เราจะเจอวิตามินซีโดยธรรมชาติ And you'll find it in a matrix that's got carbohydrates and enzymes and lipids เราจะเจอเลยว่าในผลของการวิจัยเนี่ยจะออกมาเนี่ยมันมีทั้งคาร์โบไฮเดรตนะแล้วก็มีทั้งคาร์โบไฮเดรตและ rapidไขมัน and protein too isn't that right yeah and protein and protein แล้วก็มีโปรตีนด้วย so I'm looking at my notes here เดี๋ยวดูในโน้ตเนี่ย today we are having more people take supplements than ever before ทุกวันนี้มีคนกินอาหารเสริมมากมากขึ้นกว่าแต่ก่อน but we've got more people sick than ever before แล้วเราก็มีคนป่วยมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกัน why ทำไมBecause they're eating chemicals. เพราะเขากินสารเคมีไง They're not eating real food. เขาไม่ได้กินอาหารที่แท้จริงอยู่ในรูปอาหารที่แท้จริง It's the difference between something that is real and something that is fake. ก็ลองนึกกันแล้วกันนะของจริงกับของปลอมอ่ะมันจะเหมือนกันได้ยังไง Food matrix. This is what we can legally say. อันนี้เราพูดได้เลยตามกฎหมายเลยนะ Is better absorbed than any product.Any other product? Food matrix ของเราสามารถดูดซึมได้มากกว่า Better retained and better used. สามารถที่จะคงสภาพอยู่ในร่างกายได้ดีกว่า So. แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าข้อ 3. Let's just talk about absorbing for a while. ลองคุยเรื่องการดูดซึมก่อน You take a calcium carbonate.เราลองกินแคลเซียมคาร์บอเนต which is a mineral salt ซึ่งเป็นมินเนอรัลเป็นแร่ธาตุเกลือ and the body says what is this ร่างกายมันบอกอร่อยกว่านี้ I don't know you I don't know this chemical ฉันไม่รู้จักเธอเลยแล้วฉันก็ไม่รู้สารเคมีอันเนี้ย and it says my you can't come inside อันนี้ก็บอกว่า no อย่าเข้ามานะching ching 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 really really อ้าวจริงๆนะจริงๆ so only 5% of that calcium is being absorbed 5% เท่านั้นนะที่สามารถดูดซึมได้ because the body doesn't recognize it and doesn't let come in ร่างกายไม่รู้จักมันก็ไม่ย่อยมันก็ไม่ทําอะไรเลยมันก็ Now when you take a food matrix calcium which is a real food the body says ha ha I love you come inside พอทานฟู้ดแมทริกซ์แคลเซียมเข้าไปนะโอ้โหร่างกายเราชอบเลยฉันรู้จักเธอเชิญเลยเชิญเลย 95% gets absorbed 95% ดูดซึมได้ So what do you want 5% or 95% เราต้องการอะไร 95% ดูดซึมหรือ 5% ดูดซึม And that is the same not all the same percentage but all the ingredients all the vitamins and minerals and products they are better absorbed in food matrix than in isolate นะทุกอย่างเลยสินค้าทุกชนิดที่เป็น food matrix เนี่ยสามารถจะดูดซึมได้ดีกว่าทุกชนิดเลยที่เราเอามาไว้ในที่นี่ So let's talk about retention แล้วลองคุยเรื่องการคงสภาพอยู่ในร่างกาย When you take vitamin C ลองคงสภาพอยู่ในร่างกายนะลองนึกถึงวิตามิน C to stay in your body เราอยากให้วิตามิน C เนี่ยมันคงสภาพอยู่ในร่างกายใช่มั้ย Because vitamin C is your a guard it's like a policeman เ
คืออย่างนี้วิตามินซีเนี่ยก็เหมือนบอดี้การ์ดเราแหละบริการในร่างกายเรา It's protecting your body from virusesand colds and things like that bacteria มันป้องกันร่างกายเรานะวิตามินซีเนี่ยมันสามารถปกป้องเราให้กำจัดไวรัสแล้วก็แบคทีเรีย So you take ascorbic acid เราทาน ascorbic acid เข้าไป The little bit that gets into your body มันเข้าไปในร่างกายได้นิดหน่อย The body says I don't like youร่างกายบอกฉันไม่ชอบเธอเลย And I'm going to get rid of you ฉันจะต้องปล่อยเธอออกไปแล้ว Now are we family here today Yeah เราเป็นครอบครัวกันนะวันนี้นะ Can I talk about family stuff เราก็จะคุยกันเรื่องครอบครัวได้นะ Yes ไม่เป็นไร Okay okay never mind So you take an ascorbic acid product พอทาน ascorbic acid เข้าไปAnd you think to yourself, wow, this is good. I've taken some vitamin C today. Oh, ดีจังเลยวันนี้ได้กินวิตามินซีเข้าไปแล้ว So you think, oh, I have to go to the toilet. เดี๋ยวต้องไปห้องน้ำแหละ So you go to the toilet. ก็ไปห้องน้ำ And you look at the toilet and there's nice white water. แหมที่ใต้โถส้วมนี่เนาะแหมน้ำใสเลย And you do your pee pee. ก็ไปฉี่เลยAnd then you look, you say, what happened to the water? Oh, อะไรวะเนี่ยน้ำ It's now yellow. Oh, เหลืองหอยเลย You've just peed all your vitamin C away. ก็เพิ่งฉี่วิตามินซีออกไปนั่นน่ะ So next time you want to go to a health food store and buy vitamin C, save your money. ถ้าต่อไปนี้นะจะไปซื้อวิตามินซีนะเซฟตังค์ไว้เถอะ Take your 500 baht put it in the toilet and just flush the toilet ไม่ต้องไปซื้อเลยวิตามินซีก็เอาเงินแบงค์500เนี่ยใส่ส้วมแล้วกด same เหมือนกัน Let's talk about being used by the body อ้าวการใช้งานในร่างกาย So if การนําไปใช้ ask some questions and if you have heard the story before please don't answer it okayเดี๋ยวจะถามนะถามที่คนยังไม่เคยฟังนะใครที่ฟังแล้วรู้แล้วอย่าตอบ So because I know I've told the story every time I've come here I've told the same story เพราะว่าฉันพูดฉันเล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยฉันถามเรื่องเดียวกันนี้มาตลอดเพราะนั้นคนที่ฟังแล้วเงียบไปก่อนนะ What is your name ชื่ออะไรคะ Do you have a nickname มีชื่อเล่น Who Nut So I'm going to write Nut a letter จะเขียนจดหมายให้ Nut It's going to be a love letter จะมีจดหมายแห่งความรักไปให้ So I write her a letter เขียนจดหมายให้เธอ And I put it in an envelope ใส่ซอง And I แปะแล้วก็ปิดซอง I close the envelope ปิดซอง And I go to the mailbox and I put it in the mailbox แล้วก็ไปใส่ตู้ไปรษณีย์ Does Nut get the letter แล้วคุณนุชจะได้จดหมายนี้มั้ย Why ทำไมOh, no address. I forgot. Oh, ไม่มีที่อยู่ลืม So I now put the letter into an envelope. เอาจดหมายใส่ซอง Close the envelope. ปิดซอง I write her address. เขียนที่อยู่ให้ด้วย I even put a zip code. แล้วใส่กระทั่งไอ้ zip code อ่ะ I put it in the mailbox. เอาไปใส่ตู้ Does she get the letter? เขาได้ไหมจดหมายนี้เขาได้จดหมายนี้ไหมได้No, my day, my day. ไม่ได้. No stamp. There's no stamp on there. Woo! You see? That's what food matrix is. Food matrix is got the name on. It's got the address on. It's got the zip code on. It's got the stamp on.
เห็นไหมนี่คือประสิทธิภาพของฟู้ดเมทริกซ์ในร่างกายของเรา And if I do all that and send it to Nu, she's going to get it. If you take a food matrix product, it's going to go where it's supposed to go. เหมือนกันเลยเห็นไหมว่าการส่งจดหมายเนี่ยมันจะต้องเขียนจดหมายเนื้อจดหมายใส่ซองจานหน้าซองปิดสแตมป์ส่งไปคนรับจะได้รับเหมือนกินฟู้ดเมทริกซ์เลยกินเข้าไปมันในส่วนที่มันควรจะได้รับมันจะได้รับเพราะเรามีทั้งจานหน้าซองมีทั้งปิดสแตมป์ไปด้วยBecause with every vitamin and every mineral, we've got a protein chaperone, a protein carrier. เพราะว่าในฟู้ดเมทริกอาหารทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวนำพา That delivers that nutrient to where it's supposed to go. มันจะนำคุณค่าทางอาหารเนี่ยไปอยู่ในไปในส่วนที่มันต้องการ Where is calcium supposed to go? อ้าวแคลเซียมควรจะไปไหน To the bone.Bones. That's right. It's supposed to go to the bone. Now, we've done studies and we've taken calcium carbonate and we've taken food matrix calcium. เราลองทํางานวิจัยดูนะเอาแคลเซียมคาร์บอเนตไปเทียบกัน And we've given it to people that have low bone density. ไปให้กินกับคนที่กระดูกพรุนเป็นกระดูกบางแล้วอ่ะ 50 people were given calcium carbonate, 50 people were given food matrix. 50คนกินแคลเซียมคาร์บอเนต50คนกินแคลเซียมฟู้ดเมทริกซ์ After 6 months they came back 6เดือนต่อมา And we did bone tests for both groups again เราตรวจกระดูกทั้ง2ฝ่ายเลย We found those that were taking calcium carbonate their bone density continued to go down คนที่กินแคลเซียมคาร์บอเนตบางลงบางลงบางลงแย่กว่าเดิม But the people that were taking food matrix calcium their bone density went upความหนาแน่นของคนที่กินแคลเซียมฟู้ดเมทริกซ์หนาขึ้นแน่นขึ้นหนาขึ้นแน่นขึ้น One of the problems with calcium today we're having a big problem with calcium เรามีปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาอยู่ Because ladies probably need calcium more than men ผู้หญิงต้องการแคลเซียมมากกว่าผู้ชาย And so doctors know thatCalcium carbonate is poorly absorbed, so they're giving you a lot of calcium carbonate. หมอส่วนใหญ่จะจ่ายแคลเซียมคาร์บอเนต And so you take the calcium, some of it doesn't come in, some gets flushed out. บางแคลเซียมที่ทานเข้าไปเนี่ยบางส่วนก็อยู่ใช้ได้บางส่วนก็ขับออกไป But that little bit that stays in. และไอ้ส่วนเล็กๆน้อยๆที่อยู่นะอยู่ในร่างกายนะThe body doesn't know what to do with it. ร่างกายมันไม่รู้จะทำอะไรกับมันน่ะ So it's floating around in the blood system. มันก็วนไปเวียนมาอยู่ในร่างกายในเลือดเรานี่แหละ And it has to park somewhere. It has to go somewhere. แล้วมันต้องจอดตรงใดตรงหนึ่งอะเนาะ So it's going into the breast tissue. มันก็เข้าไปอยู่ใน It's going into the kidneys. มันอยู่ในส่วนของหน้าอกก็มีส่วนไปในไตก็มี And it's going into the arteries. แล้วก็ไปในหลอดเลือดหัวใจAnd today, more ladies are dying of heart attacks than men. ทุกวันนี้เชื่อไหมว่าผู้หญิงตายเพราะโรคหัวใจล้มเหลว And one of the reasons is calcification of the arteries. เพราะว่ามันเป็นแคลเซียมที่เกาะอยู่ในหลอดเลือดหัวใจและเลือดเดินไม่ได้ก็เป็นโรคหัวใจวายตายมากกว่าผู้ชาย If you read an article that says calcium is dangerous,Yes, it is dangerous if you're taking calcium carbonate, but it's not dangerous if you're taking food matrix calcium. มันจะมีข้อความหรือมีข่าวออกมาบอกว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นอันตรายแต่ใช่มันอันตรายเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตไม่ใช่แคลเซียมฟู้ดเมทริกซ์ Let me give you another quick little example. Take a motor car engine.เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวจะลองให้ตัวอย่างอีกอันนึงก็คือเครื่องยนต์รถยนต์เครื่องรถยนต์ Beautiful big engine เรามีโอ้โหเครื่องยนต์สวยมากใหญ่มาก And it's in your garage และอยู่ในที่จอดรถเรา Where is it going to go แล้วมันไปไหนอ่ะ Where's the engine going to go เครื่องนี้มันจะพาเราไปไหนมันจะไปไหน Nowhere ไม่ไปไหนYou see, to have a motor car, you need more than an engine. มีแต่เครื่องยนต์จอดอยู่ในโรงจอดรถแล้วมันจะไปไหน You need the wheels. เราต้องการล้อด้วยใช่เปล่า You need a steering wheel. เราต้องการพวงมาลัยด้วยใช่เปล่า There's lots of parts of a car to make it go. มันมีส่วนประกอบตั้งเยอะตั้งแยะจะทำให้รถเนี่ยมันไปได้อะ And that's what food matrix is. It's the engine,
plus all the other parts that makes it work นั่นคือส่วนประกอบอย่างที่เรายกตัวอย่างให้ฟังก็คือพุทธแมทริกมันก็คืออย่างนี้แหละมีทั้งเครื่องยนต์มีทั้งตัวมีทั้งพวงมาลัยมีทุกอย่างมันจึงกลายเป็นพุทธแมทริกทำให้รถหนึ่งคันเป็นรถสมบูรณ์ Okay so I said I was going to do a test ผมบอกแล้วว่าผมจะทดสอบนะ This is the question นี่คือคำถาม Now think very hard about this okay คิดดีๆนะ Who should take Srithai VPใครบ้างที่ควรจะกินสีไทย VP เฮ้ Everyone pass congratulations ดีมากยินดีด้วยนะคะ